โดยเช้าวันนี้ทางผู้ว่าของจังหวัดลำพูนนายสุรชัยขันอาสาได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากน้ำท่วมที่อำเภอลีเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยและของงบประมาณเพื่อซ่อมแซมสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอลีครับและก็อำเภอป่าซางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากโดยในส่วนของความช่วยเหลือด้านการเกษตรนั้นจะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการโดยเร็วภายหลังจากอำเภอลีได้พิจารณาแล้วเห็นนะครับว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและก็สิ่งสาธารณประโยชน์ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจึงขอให้จังหวัดลำพูนประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและก็ขอรับการช่วยเหลือจากจังหวัดลำพูนต่อไปครับส่วนที่ถนนเลียบแม่น้ำทาหลังที่ว่าการอำเภอป่าซางหมู่ที่1ตำบลป่าซางอำเภอป่าซางแม้วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำทาจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ยังไหลเชี่ยวแล้วก็มีสีแดงขุ่นบางจุดเริ่มกัดเซาะตลิ่งชาวบ้านริมฝั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเพราะเกรงกันว่าหากฝนไม่หยุดตกก็จะเอ่อท่วมบ้านเรือนอีกครั้งหนึ่งได้ครับ